ทวนอีกทีนะคะเราพูดถึง silent syllable กันอยู่นะคะใน silent syllable เนี่ยนะคะก็จะมีเสียงที่เราเรียกว่าพยางค์ที่ไม่ออกเสียงเช่นคำที่มี2พยางค์ที่ไม่ออกเสียงในกลุ่มนี้ที่เราพูดไปเมื่อกี้ได้แก่ Canberra Every Mary Chocolate Wednesday Restaurant Soldierคุณต้องเคยสงสัยกันบ้างค่ะเราไม่อ่าน Wednesday เราอ่าน Wednesday นี่คือเหตุผลค่ะเราเรียกว่า silent syllable ต่อมาค่ะ silent syllable ในกลุ่มที่มีมากกว่า2พยางค์ก็คือ3พยางค์ขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเช่นคำว่า February February Vegetable Dictionary Interesting ค่ะลองอีกทีนะคะ February Vegetable VegetableDictionary Interesting Interesting นะคะนี่คือ silent syllable เหตุผลว่าทำไม vegetable ถึงเป็น vegetable ไม่ใช่ vegetable สังเกตนะคะในการออกเสียงของอาจารย์นกทุกครั้งถ้ามันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ6กลุ่มอยู่อาจารย์นกจะออกเสมอนั่นคือสิ่งที่อาจารย์นกอยากบอกว่า6กลุ่มสำคัญที่สุดค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดถ้าคุณฝ่าด่านนี้ไปได้10ปีที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วพูดไม่ได้มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณอีกเอาแค่ชั่วโมงนี้รับรองนะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์นกบอกว่าเซนส์เรามีต่อมาค่ะถ้าคำที่ลงท้ายด้วยคำว่าชั่นทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะสะกดแบบไหนก็ตามเวลาสเตรทง่ายมากค่ะสเตรทพยางค์ที่อยู่ข้างหน้ามันเช่นคำที่มี2พยางค์ขึ้นไปหรือ3พยางค์ขึ้นไปมีคำว่าชั่นเราจะสเตทที่คำที่อยู่ข้างหน้ามันเพราะฉะนั้นอ่านตามอาจารย์นกนะคะ function ชุ่นไม่สเตทเพราะฉะนั้นเสียงจะเป็นชุ่นสั้นไม่ใช่ชั่นคำไหนไม่สเตทเราจะตัดเสียงรวบเสียงเราจะไม่ให้ความสำคัญกับเสียงมันคำไหนที่สเตทเราจะให้ความสำคัญกับการออกเสียงมันให้ชัดที่สุดเริ่มนะคะ function sectionNation, election, erection, emotion, reaction. อีกทีนะคะ Function, section, nation, election, erection, emotion, reaction. นี่อาจารย์นุชจะชี้ให้ดูนิดนึงอย่างเช่นคำว่า election เนี่ยมันมีอยู่2คำในการออกเสียงคนไทยจะออก2คำนี้เหมือนกันแต่ถ้าคุณออกว่า election ตัว L แปลว่าการเลือกตั้งแต่ถ้าคุณอ่านว่า erection ตัว R แปลว่าของบางอย่างที่ผู้ชายเท่านั้นที่มีมันตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของการออกเสียงให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนี้คุณ I want election or I want erection ไปเลือกเอานะคะออกเสียงถูกมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะต่อมาค่ะคำมากกว่านั้นที่ต้อง straight conversion คือ conversation education television อีกรอบนะคะ conversation education television กล่องสุดท้ายค่ะ communication mobilization telecommunication นั่นคือภาษาอังกฤษค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆหลักง่ายๆของตรงนี้คือมันมี silent syllable พยางค์ที่ไม่ออกเสียงแล้วก็มันมีกะชั่นถ้ามันมีคำว่าชั่นทุกอย่างสเตรทพยางค์ที่อยู่หน้ามันเท่านั้นนะคะเราลอง exercise กันดีกว่าอาจารย์จะออกเสียงคุณบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องสเตรทตัวไหนพยางค์ที่1 2 3 4 5เริ่มค่ะข้อ1ถ้าอ่านให้ถูกตามตัวอักษรนะคะเราดูก่อนตัวอักษรก็คือตัว L ก็คือ signal ถ้าอ่านเน้นพยางค์แรกก็จะเป็น signal ถ้าสเตรทพยางค์ที่2ก็จะเป็น signal คุณว่าไหนฮ่าถูกต้องค่ะพยางค์ที่1งั้นเราออกงี้ดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเส้นในการออกเสียงของคุณมันใช้ได้จริงอย่างที่อาจารย์นกว่าไหมข้อ2ค่ะคำนี้อ่านว่า DDepartment 3พยางค์และที่สำคัญก็คือมีตัว P เม้มปากสนิทตัว T ตัวนี้เราไม่ออกเป็นถือนะคะเพราะมันไม่ได้ลงท้ายตัว M เม้มปากสนิทแล้วลงท้ายด้วยตัว T ลงท้ายค่ะอ่านเอาตัวอักษรให้ถูกก่อน Department นะคะหลังจากนั้นลองสเตรทค่ะถ้าสเตรทพยางค์ที่1อ่านว่า Department
department สเตทพยางค์ที่2 department พยางค์ที่3 department พยางค์ไหนคะพยางค์ที่2ค่ะต่อมาค่ะคำที่ข้อที่3เนี่ยนะคะขึ้นต้นด้วยตัว F ค่ะตรงกลางเป็น TH และลงท้ายด้วย R คนไทยอ่านว่า father สเตทพยางค์ไหนคะพยางค์ที่1 father พยางค์ที่2 father ชัดไหมคะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะอันดับแรกดูตัวอักษรก่อนค่ะเสียงตัว P ค่ะตัวอักษรพิเศษ6กลุ่มมีเสียงตัว R แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว L ค่ะคนไทยอ่านว่า personal ถ้าสเตทพยางค์ที่1อ่านว่า personal พยางค์ที่2 personal พยางค์ที่3 personal personal พยางค์ที่1ค่ะต่อมาค่ะคำนี้ค่ะตัว V ค่ะฟันบนกัดริมฝีปากล่างน้องนั้นไม่มีคนไทยอ่าน video 3พยางค์ video ฝรั่งสเตทพยางค์ไหนคะพยางค์ที่1 video พยางค์ที่2 video พยางค์ที่3 video ค่ะพยางค์ที่1ค่ะข้อ6ค่ะคำว่าเทคโนโลยีถ้าดู6กลุ่มของอาจารย์แล้วมีเสียงตัว L อยู่ตัวเดียวเทคโนโลยีอ่ะพยางค์ที่1 technology พยางค์ที่2 technology พยางค์ที่3 technology พยางค์ที่4 technology พยางค์ที่2ค่ะต่อมาค่ะอันนี้นะคะข้อ7นะคะมีเสียงตัวอักษรก็คือตัว B นะคะแล้วนอกนั้นไม่มีคนไทยอ่านบานาน่าถ้าสเตทพยางค์ที่1 banana พยางค์ที่2 banana พยางค์ที่3 banana อันนี้มันลำบากนิดนึง it's a tough one อีกทีค่ะพยางค์ที่1 banana พยางค์ที่2 banana ค่ะพยางค์ที่2ค่ะเซนอาจารย์บอกแล้วคนไทยมีทุกคนเพราะฉะนั้นสเตรทไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเลยกับอีกอันค่ะตัวนี้ไม่มีตัวอักษร6กลุ่มเลยค่ะเพราะตัว T ไม่ได้อยู่ท้ายค่ะมันไม่ใช่เสียงถึกลงท้ายอ่านว่าอะไรคะ16ถ้าเริ่มอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะ16แปลว่า16มันจะมีความคล้ายคลึงกับข้อ9คือ60แปลว่า60ฝรั่งจะนิยมออกอย่างนี้ค่ะถ้าเป็น16ฝรั่งจะสเตรทที่ตัวสุดท้ายแต่ถ้าเป็น60ฝรั่งจะสเตรทตัวแรกเพราะฉะนั้นนั่นคือการแยกเสียง16 60นะคะต่อมาค่ะไฟนั่นหรือ finance พยางค์ที่2ค่ะต่อมาค่ะ difficult 3ตัวขึ้นต้นที่มีก็มีเสียงตัว F นะคะฟันบนแตะริมฝีปากล่างแล้วมีตัว L ลิ้นแต่หลังฟันบนและ T ลงท้ายค่ะ difficult 3พยางค์จริงๆอ่ะพยางค์ท้ายตัดไปเถอะค่ะมันไม่ค่อยสเตทหรอกงั้นเอาแค่1กับ2ละกันDifficult หรือ difficult พยางค์ที่1ค่ะสุดท้ายค่ะ wonderful ค่ะมีเสียงตัว R ค่ะตัว F ค่ะแล้วก็ตัว L ค่ะ6กลุ่มอ่านว่า wonderful หรือ wonderful หรือ wonderful แน่นอนค่ะพยางค์ที่1อาจารย์นกถึงบอกว่าด่านแรกที่คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีคุณต้องรู้การออกเสียง6กลุ่มก่อนพอออกเสียง6กลุ่มเสร็จคุณค่อยมาดูว่ามันน่าจะสเตรทอะไรเพราะเซนส์คุณมี exercise ที่2อาจารย์นกจะไม่ทำนะคะอาจารย์นกจะให้คุณเป็นคนย้อนกลับมาดูแล้วฝึกเองขั้นที่1ในการฝึกจำไว้ไม่ว่าคุณจะเก่งไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ตามมันไม่ได้สำคัญค่ะ1คือ6กลุ่มดูคำแล้วหา6กลุ่มของครูมา2คืออะไรคะ2คือการอ่านคนไทยอ่านยังไงก็เอามาบวกกับ6กลุ่มค่ะ3ก็คือสเตรทเท่านั้นเองค่ะอาจารย์นกก็เขียนได้สวยเหลือเกินนะคะอาจารย์นกพยายามที่สุดแล้วนะคะที่จะสื่อสารกับคุณโอ้โหโอเคค่ะเอาแค่นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ่านคำศัพท์1ครั้งคุณดูแบบนี้ก่อนนะคะเอามันมารวมกัน
that is English huh okay thank you วันนั้น from this exercise number 1 to 18 you practice by yourself I will speak quickly for exercise 1 teacher better 3 father 4 mother 5 pencil 6 man 7 apple 8 radio 9 60 10 video 11 difficult 12 photo 13 photograph 14 photography 15 photographical 16 biology 17 conversation and 19 transportation so if you want to speak better English first 6 group second Thai อ่าน Thai third straight you combine these three things and you got English okay and now exercise And go to the next one. With six groups straight. You hear English? Let's see the next one. อันนี้คือข้อพิสูจน์ที่อาจารย์จะต้องการชี้ให้คุณดูค่ะว่าแค่คุณเอา6กลุ่มกับ stress ใส่คุณสามารถเปลี่ยนการพูดภาษาอังกฤษจาก Thailish ให้เป็น English ได้ทันทีเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างสุดท้ายเขาพูดภาษาอังกฤษดีนะคะหมายความว่าความคล่องแต่เขายังพูดเป็น Thailish อยู่ลองดูถ้าเขาเปลี่ยนเป็น English โดยใช้6กลุ่ม straight จะเป็นยังไงชัดไหมคะอาจารย์นกไม่ได้มีแค่นี้นะคะนี่คือนักเรียนที่เรียนกับอาจารย์นกก่อนหน้านี้และมีนักเรียนที่ฉากแรกกับฉากที่สองต่างกันอย่างสุดโต่งก็มีอันนี้อาจารย์หยิบมาให้ดูแค่สองคนเท่านั้นนะคะนี่คือ living proof หรือว่าสิ่งที่อาจารย์นกพิสูจน์กับคุณแล้วว่าสิ่งที่คุณนั่งศึกษามาจนกระทั่งถึงวินาทีนี้มันสามารถจะ transform คุณได้จริงคุณจะเป็น transformer ค่ะโดยที่คุณไม่ได้เปลี่ยนตัวคุณจากหุ่นยนต์เป็นรถแต่คุณเปลี่ยนจากคนที่พูด Thailish เป็น English This is for sure guys you see that they transform from the Thailish speaking
into English speaking. They use the method that I have been taught you for all this time. The first method is a sit group. The second method is a straight thing. So if you do these two things, I'm surely guarantee you, your speaking is going to be much, much better. And you will speak English, not Thailand anymore. Okay? So at the end, in this class or in every class in the world, there are three kinds of students.ในการเรียนห้องห้องหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีนักเรียนอยู่3จำพวกเสมอค่ะ First who learn something กลุ่มแรกคือคนที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างค่ะ Second who know someone learn something กลุ่มที่2คือคนที่รู้ว่ามีใครบางคนในห้องนี้กำลังเรียนรู้อะไรอยู่ Third who don't learn a damn thing กลุ่มที่3คือไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับชาวบ้านเขาเลยตอนนี้คุณเรียนในระบบ e-learning มันไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนในกลุ่มนี้แต่ถ้าคุณเรียนในห้องเรียนแน่นอนค่ะคุณต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นเรียนภาษาอังกฤษในคลาสที่1 point คือคุณกลับมาดูอีกนะคะอาจารย์นกขอเพราะการฝึกต้องฝึกต้องบ่อยต้องทบทวนต้องย้ำกับตัวเองเสมอทุกครั้งที่เห็นคำภาษาอังกฤษ6กลุ่มมีตัวอะไรบ้างอ่านว่ายังไงแล้วสเตรทตัวไหนถ้าคุณทำอย่างนี้จนสมองคุณเป็นอัตโนมัติคุณจะไม่ต้องคิดอีกเลยเวลาคุณเห็นศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะมันจะเข้าไปในซิเลบรัมของคุณทันที So for today at the e-learning for first class thank you very much for your attention I really hope that you practice the sit group and stretch and I really truly hope that you will transform yourself to be better in EnglishThank you very much and goodbye. สวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลาสต่อไปค่ะ